สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนมกราคม2563นะคะก่อนที่อาจารย์จะเริ่มในการทำนายดวงขออนุญาต Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayสุขสันต์วันปีใหม่และสุขสันต์วันเกิดนะคะสำหรับท่านที่เกิดในเดือนมกราคมนะคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะดูเป็นทั้งลัคนาราศีหรือว่าดูเป็นแค่ตามวันนะคะคือได้หมดเลยแล้วแต่คุณจะดูนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรรวบยอดเลยนะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขทั้งกายและใจนะคะมีแต่คนรักคนเมตตาคนเอ็นดูแล้วก็ขอให้สมความปรารถนาในทุกสิ่งเลยนะคะที่ไม่เกินกรรมแล้วก็หากมีอุปสรรคปัญหาใดๆขอให้มันคลี่คลายนะคะแล้วก็ขอให้มีคนมาช่วยเหลือเราเอ็นดูเรารับซัพพอร์ตเรานะคะในทุกๆด้านเลยที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมถ้าสมมติว่าใครยังอยู่กับพ่อแม่หรือพ่อแม่เลี้ยงดูคุณมาก็ขอให้คุณไปกราบเท้าท่านนะคะจะยิ่งดีต่อตัวเราเป็นสิริมงคลต่อตัวเราแล้วมันเป็นการโชว์ความกตัญญูนั่นเองนะคะฉะนั้นอย่าลืมทำตรงจุดนี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นคนดีให้มากที่สุดการทำชั่วให้น้อยที่สุดนะคะถึงแม้มนุษย์เราจะมีด้านดีและด้านมืดนะคะแต่เราพยายามละกันที่จะทำชั่วให้น้อยที่สุดละกันสิ่งเหล่านี้แหละมันมาจากจิตใจข้างในนะคะถ้าคุณทำดีมันทำดีเรื่อยๆอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองอย่างแน่นอนนะคะไม่ทิ้งคุณแน่นอนนะโอเคก็อวยพรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาเข้าสู่การทำนายดวงกันเลยดีกว่านะคะอาจารย์ทำนายโดยกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นคุณต้องดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายนะคะแล้วก็หากตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็ตามแต่ขอให้คุณแค่อย่าไปซีเรียสจริงจังมากนะคะอะไรที่ว่ามันไม่ดีก็ปัดทิ้งไปนะอะไรที่มันดีก็เก็บเอาไว้เท่านั้นเองนะคะก็ขอทุกท่านมีความสุขมากๆเลยในการดูดวงการกุศลในช่องหอใจหญิงฟ้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยจากไพ่วิคเนียนอย่างเช่นเคย2ใบนะคะว่าในเริ่มต้นปีใหม่เลยเนี่ยปี63เนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะคะ acceptance protectionที่อาจารย์อวยพรเลยนะคะขึ้นดีมากเลยอ่ะเรามาดูไพ่ทาโร่นะคะโดยรอบว่าจะขึ้นอะไรบ้างFour of Cups Six of Wands Ten of Cups The Magician ไพ่ขึ้นสวยจัง The Sun Six of SwordsFive of Wands, Ace of Wands, Nine of Cups. โอ้ไพ่ขึ้นสวยจริง Two of Cups นะคะอันนี้เป็น Four of Swords and the last one is King of Cups. โอ้ไพ่ขึ้นสวยมากน่าอิจฉานะคะเป็นทั้งวันเกิดของคุณด้วยแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ๆของคุณที่ดีมากเลยนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์เห็นขึ้นมาแล้วมันชัดเจนจนอาจารย์เห็นแล้วต้องพูดออกมาเลยในพลังงานที่เขาบอกคืออย่าขี้เบื่อง่ายอย่าดึงพลังงานด้านลบมาด้วยความคิดของเรานะคะแล้วก็พยายามที่จะปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นอกจากตัวคุณนะเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่เรื่องอารมณ์ที่คุณเองต้องขจัดมันออกไปนะนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโดยภาพรวมเป็นยังไงแต่อาจารย์ดูพลังงานแล้วดีมากๆภาพบิ๊กเน่ขึ้น acceptance กับprotection อาจารย์ก็มองว่าในเดือนนี้ของคุณเป็นเดือนที่คุณน่าจะได้รับการยอมรับมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีคนซัพพอร์ตแบ็กอัพคุณอยู่ข้างหลังอย่างแน่นอนนะคะทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งใจแต่คุณเองก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนด้วยนะคะ1มันอาจจะมีคำว่าโชคช่วยจังหวะดวงของคุณที่มันกำลังพุ่งมันกำลังขึ้นอีก1ส่วนก็จะเป็นแรงของความพยายามของเราในการทำมาหากินเหมือนกับการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำมันยิ่งมีต่อตัวเราถ้าเราร่วมในการขยันทำมาหากิน2อย่างควบคู่กันมันก็จะยิ่งทำให้หลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณมันเร่งเร็วขึ้นนะคะฉะนั้นคุณภาพของชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเร่งดีขึ้นโดยเฉพาะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ดีของคุณมากเลยนะคะคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะเดินทางเนี่ยหมายถึงว่ามีการก้าวหน้าในชีวิตได้ด้วยหรือว่าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเดินทางไปทำงานหรือว่าช่วงนี้ชีพจรรองเท้าก็ดีนะคะฉะนั้นมันเป็นคำว่าเพิ่มพูนการก้าวหน้าหรือว่าคุณเองน่าจะได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายจนกระทั่งทำให้คุณเองอาจจะได้อัพ
เลเวลอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะเหมือน power up ขึ้นมาหรือว่าคุณเองอาจจะเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นคนรอบข้างอาจจะเข้าใจคุณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือครอบครัวหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะเรามาเริ่มดูเรื่องการงานกันเลยดีกว่านะคะเจาะลึกกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะ8 of Swords ขึ้นมา7 of Wands นะคะ6 of Cups ขออีก1ใบค่ะ8 of Swordsนะคะอย่างที่อาจารย์พูดนะคะมันจะสำเร็จได้จากการที่คุณต้องพยายามจริงๆนะคะคือไพ่มันขึ้นแบบนี้ขึ้นมาคือถ้าคุณเองอ่ะดูถูกตัวคุณเองตลอดเวลาคุณไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณทำนะคะคือการที่เราเผื่อใจอ่ะมันโอเคค่ะแต่คือบางทีบางครั้งคุณดูถูกตัวเองเกินไปจนกระทั่งมันเป็นตามที่คุณคิดอ่ะอาจารย์ก็เลยอยากให้คุณสลัดตรงนั้นออกไปถ้าคุณสลัดได้ Six of Cups ขึ้นมา Ten of Cups ขึ้นมา Six of Wands ขึ้นมาคือความสำเร็จนั่นเองนะคะช่วงนี้คุณเองต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดของคุณนะคะคือบางทีบางครั้งเราอาจจะพูดแรงพูดเร็วโดยที่เราเองอาจจะไม่ได้คิดแล้วก็พูดออกไปเลยนะคะฉะนั้นคิดได้เยอะก่อนที่จะพูดก่อนที่จะพิมพ์อะไรนะคะช่วงนี้เองเนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่าถ้าคำว่าก้าวหน้าของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าคุณเองต้องพยายามอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ความก้าวหน้าของคุณมันกำลังจะมาถึงคุณแล้วนะคะถ้าใครคิดจะลาออกจากงานถามว่าไปได้ไหมคุณเองต้องหางานรองรับที่ใหม่ก่อนที่จะไปนะเพราะว่าในช่วงนี้ของคุณมันเป็นช่วงที่คุณเองยังต้องอยู่ที่เดิมถึงต้องอยู่ที่เดิมมันถึงจะดีกว่าค่ะถ้าคุณไปในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไม่ถึงเวลามันต้องรอเวลาอีกหน่อยนึงนะคะฉะนั้นถ้าใครคิดจะลาออกจากงานในช่วงระยะเวลาช่วงนี้ยังไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะเคว้งเลยนะคะหรือว่ายังหางานที่ดียังไม่ได้นะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบางทีบางครั้งเนี่ยเราเวลาเราร่วมงานกับใครทำงานกับใครเราจะรู้สึกอึดอัดใจกับบางคนถูกไหมคะพยายามปิดหูปิดตานะพยายามที่จะไม่ไปสนใจเขาให้มากที่สุดเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราต้องทำงานร่วมให้ได้กับทุกคนนะคะถึงแม้เราจะไม่ชอบขี้หน้าคนใดคนนึงหรือว่าชอบคนนี้มากนะคะฉะนั้นพยายามให้มันเท่าเทียมทำงานให้ได้กับทุกคนเพราะว่าบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะต้องพึ่งเขาในอนาคตก็ได้นะคะฉะนั้นมันแปลว่าคุณเองอาจจะต้องปิดหูปิดตาในบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ชอบหรือว่ารู้สึกไม่ถูกใจคุณในการทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราเองเนี่ยจะไป มีปัญหาคนอื่นแล้วก็มันเป็นแบบคำว่ายืดเยื้อยาวนานเลยนะคะฉะนั้นพยายามสงบปากสงบคำในเดือนนี้ให้มากๆนะคะแล้วทุกอย่างมันจะราบรื่นเองเอซุปโซดขึ้นมานะคะคือมันขึ้นได้แบบนี้คือขึ้นว่าคุณเองอาจจะทำงานหนักและเหนื่อยมากในเดือนนี้แต่จะประสบความสำเร็จมากพอสมควรเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะใครที่คิดจะเริ่มทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้เป็นแค่ช่วงวางแผนช่วงนี้เป็นช่วงการก่อตั้งหรืออาจเป็นช่วงการซ่อมแซมก็ได้นะคะบางคนที่กำลังเรียนอยู่นะคะในช่วงนี้อาจารย์แนะนำว่าพยายามตั้งใจอ่านหนังสือหน่อยนะคะมิฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเหมือนเฟลหรือสอบซ่อมได้นะคะหรือว่ามันแปลได้ว่าคุณเองต้องสอบหลายรอบถึงจะได้เข้าทำงานในสถานที่แห่งหนึ่งสมมตินะสอบข้าราชการหรือว่าคุณเองอยากจะสอบเข้ามหาลัยสักแห่งคนหนึ่งไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศมันเหมือนกับว่าคุณต้องพยายามมากกว่านี้นะคะถึงจะสำเร็จนะเพราะว่ามันเป็นคำว่าหยาดเหงื่อและแรงกายและใช้ความพยายามถึงจะประสบผลแต่ถ้าคุณเองไม่ค่อยสนใจแล้วก็ปล่อยไปตามโชคชะตาอาจารย์มองว่าไม่สำเร็จนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะพูดคือมีแรงกระตุ้นมีพลังงานด้านบวกในการพุชตัวเองขึ้นไปมากกว่านี้นะจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะแล้วก็อาจารย์มองว่าคุณเองพยายามอีกหน่อยนึงมันจะสู่ความสำเร็จและถ้าสังเกตเนี่ยดาบมันมีมงกุฎอยู่ข้างบนแต่ไอ้ดาบกว่าจะไปถึงดาบตรงนี้คุณเองอาจจะต้องแบบเสียหยาดเหงื่อแรงกายอย่างที่อาจารย์บอกนะคะกว่าที่เราจะขึ้นไปสู่ข้างบนได้ฉะนั้นอดทนอีกหน่อยนึงนะคะแล้วมันจะสำเร็จเองนะอาจารย์ขอดูอะไรเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเนี่ยคุณอย่าดูถูกตัวเองมันยังขึ้นเตือนเรื่องอารมณ์คุณทั้งนั้นขึ้นตั้งแต่ต้นจริงๆขึ้น Four of Cups ตั้งแต่ใบแรกที่อาจารย์หยิบเลยคือมันเป็นคำว่าเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยหน่ายแต่ถ้าแปลอีกแง่นึงที่ดีนะคะมันแปลได้เหมือนกันว่าสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาหลากหลายอย่างให้เลือกและเลือกไม่ถูกก็ได้มันก็เลยเป็นอารมณ์ที่ว่าเฮ้ยฉันไม่เอาอะไรสักอย่างเลยมันเหมือนกับว่าเทงานได้เลยฉะนั้นช่วงนี้คุณเองต้องสลัดอารมณ์ที่เอาแต่ความคิดตัวเองออกไปนะคะพยายามอย่าทำตามอารมณ์ของเราให้มากนะคะพยายามควบคุมสติของเราให้มากๆนะหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำนะคะการสวดมนต์บททั่วไปบอกเป็นประจำสามารถหาได้ใน Google อารัธนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชาตลิศชินมัญชรแผ่เมตตากรวดน้ำนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณทำหมั่นประกอบกับการนั่งสมาธิและร่วมกันทำอาหารกินอาจารย์เชื่อว่าคุณรอดทุกงานนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์อยู่กับคุณเนี่ยคุ้มครองคุณตั้งแต่ไพ่พิฆเนศขึ้นมาแล้วแต่ขอให้คุณพยายามอีกหน่อยเท่านั้นเองนะคะที่อาจารย์พูดย้ำแบบนี้บางคนอาจจะรำคาญแต่อาจารย์จะพูดย้ำเพราะว่า
คุณกำลังจะใกล้ฝั่งฝันที่คุณกำลังจะเจอแล้วเท่านั้นเองนะคะอาจารย์ก็เลยอยากให้คุณได้ดีเท่านั้นเองนะเพราะว่าเนี่ยไพ่ก็ขึ้นต่อเนื่องมาเลยว่าเนี่ยอาจจะได้ซัพพอร์ตกำลังใจจากครอบครัวก็ได้หรือว่าคนที่เรารู้จักนะคะแล้วประสบผลสำเร็จจนกระทั่ง The Magician ขึ้นคือขึ้นตำแหน่งหรือบางคนเนี่ยอาจจะขยายกิจการมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะโอเคเรามาดูต่อเลยนะคะเรื่องการเงินของคุณเป็นยังไงบ้าง Six of Pentacles ขึ้นมา The Chariot ขึ้นมานะคะ The Hermit ขึ้นมาขออีกหนึ่งใบคุณเองต้องระวังเรื่องการเสียเงินนะคะไปกับสิ่งที่การซ่อมแซมซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างเสียแล้วคุณจะต้องซ่อมเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นมันเหมือนหมดเงินไปกับสิ่งที่มันจำเป็นต้องซ่อมแต่ดูของคุณในเรื่องการเงินน่ะอาจารย์มองว่าบางคนน่ะมีโอกาสที่จะไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อเปิดบริษัทสมมุตินะคุณมีโอกาสที่จะกู้สำเร็จหรือกู้ผ่านสูงมากๆนะคะที่เหลือมันก็อยู่ที่ดวงชะตาของคุณณตอนนั้นด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนที่มาดูอาจารย์เกิดวันเวลาตกฟากหรือว่าเขาเรียกว่าเกิดสถานที่แตกต่างกันมันต้องดูหลายอย่างเนาะแต่โดยภาพรวมเหมือนคุณจะได้เงินก้อนมานะคะหรือเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้อาจจะมีคนพยายามมาหยิบยืมตังกับคุณก็ได้ถ้าคุณให้แล้วคุณไม่เดือดร้อนคุณให้นะคะแต่ถ้าคุณให้แล้วคุณจะเดือดร้อนไม่ต้องให้เพราะว่ามีโอกาสได้คืนยากนะบอกไว้เลยฉะนั้นถ้าคุณจะเอ็นดูใครระวังเอ็นเราจะขาดแทนนะคะช่วงนี้คุณเองอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางแต่ถ้าเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปเหมือนเพื่อความสุขของตัวเองอาจารย์ก็มองว่าไปเถอะนะคะเพราะว่าคุณเองต้องการสิ่งนั้นมากๆอย่างที่อาจารย์บอกคือมีความเบื่อหน่ายหรือว่ามันมีเรื่องอารมณ์อิโมชันเข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์ก็เลยคิดว่าคุณเองน่าจะไปเปิดหูเปิดตาไปชมบรรยากาศที่ต่างจังหวัดที่ต่างประเทศนะคะหรือไปสถานที่ต่างๆที่คุณยังไม่เคยไปนะคะเพื่อให้คุณได้รับพลังงานด้านบวกก็กลับมาในชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อนั่นเองนะคะอาจารย์ก็คิดว่าคุณน่าจะไปเปิดหูเปิดตามากกว่านี้นะมันจะยิ่งดีต่อตัวคุณฉะนั้นหมดเงินไปการเดินทางโอเคหมดเงินไปกับข้าวเล่าเรียนลูกก็ได้หรือหมดเงินไปกับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนบางอย่างเพิ่มเติมนะคะปีนี้มันเป็นปีของคุณที่แบบคุณน่าจะได้เรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากแล้วประสบการณ์ชีวิตตรงนี้หาได้ที่ไหนไม่ได้เลยก็คือคุณเองควรจะเก็บมันไว้ได้เลยนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะหมดเงินไปกับคำว่าเสน่หาคุณเองอาจจะซื้อของให้แฟนนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะหมดเงินไปกับการซื้อของให้เพื่อนให้คนรักแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ได้นะคะเหมือนหมดเงินไปเพราะเรื่องความรักหรือว่าหมดเงินไปกับคนที่เรารักก็ได้ก็คือเป็นพ่อแม่ผู้มีพระคุณอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะหรือว่าบางทีช่วงนี้คุณเองเนี่ยอาจจะไปลุ่มหลงใครสักคนนึงไปชอบใครสักคนนึงนะคะคุณเองอาจจะหมดเงินไปกับตรงนี้หรือเป็น vice versa นะคะคือหมายถึงว่าคุณเองอาจจะได้เงินมาจากคำว่าเสน่หามีคนมาเปให้คุณเอาเงินมาให้คุณฉะนั้นเรื่องการเงินของคุณน่ะของคุณน่ะไม่เดือดร้อนอะไรนะคะแต่แค่ว่ามันจะหมดเงินไปกับสิ่งที่แบบอาจจะจำเป็นเหมือนซ่อมนู่นซ่อมนี่แต่ไม่ได้หมดเงินไปกับสิ่งที่ไร้สาระจนเกินไปนะคะฉะนั้นหมดเงินก็ตามปกติค่ะมีมามีไปแต่คุณไม่เดือดร้อนค่ะเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างเป็นทิศทางที่ดีด้วยซ้ำไปนะคะมันเหมือนกับว่าซิกซับโซดขึ้นมาจริงๆมันขึ้นว่าเหมือนสิ่งเลวร้ายกำลังจะออกไปสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะคะเรามาดูเรื่องความรักสำหรับคนโสดดีกว่าว่าช่วงระยะเวลาแบบช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนที่โสดสนิทเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแฟนสูงมากๆนะคะถ้าคุณคิดจะมีแต่ไพ่มันขึ้นว่าคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามันเหมือนกับว่ามันมาไปมีอาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปหรือตัวเราเองอาจจะไม่พร้อมที่จะมีใครก็ยังไม่ต้องมีนะเพราะว่าดวงงานกับเงินคุณกำลังดีมากนะคะช่วงนี้แต่แค่ว่าถ้าใครคิดจะมีใครสักคนนึงในช่วงระยะเวลานี้อาจารย์ก็มองว่ามีได้แต่มันจะมีคนเข้ามาจากการที่คุณเข้าสังคมนะเท่านั้นคือถ้าสมมติว่าคุณจะเจอผ่านโซเชียลอ่ะมันจะเป็นการโดนหลอกลวงนะคะเพราะว่าไพ่ยังขึ้นเตือนตั้งแต่ต้นว่าเรามาระวังเรื่องการไปเมตตาคนใดคนนึงแล้วเราเองอาจจะโดนหักหลังกลับมานะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบคนเก่าหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นใครที่คุณเคยคุยมาเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาคุยกับคุณอีกทีนึงนะคะแต่ถามว่าจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาเรียกว่ากลายมาเป็นแบบคนรักกันได้เลยไหมในช่วงระยะเวลานี้ไพ่มันขึ้นว่าระยะทางนะคะหรือเวลาต้องให้เวลาในการพิสูจน์มันก่อนถ้ารีบร้อนยังไม่ใช่นะคะคือถ้าสมมติว่ารีบมากจนเกินไปคือเจอกันแป๊บเดียวรู้สึกชอบเลยเป็นแฟนทันทีเร็วเกินไปจะยังไม่ใช่ไพ่มันขึ้นว่าให้ระยะเวลามันแปลว่า
ต้องใช้ระยะเวลาในการดูกันไปก่อนมีโอกาสที่คนจะเข้ามามากกว่า1คนนะคะคือเนี่ยไพ่ขึ้น3บุคคลแต่สิ่งที่อาจารย์กลัว1อย่างนะเรามาระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาหลอกลวงเรานะคะฉะนั้นดูดีๆดูนานๆสแกนกันดีๆให้เพื่อนสแกนพ่อแม่สแกนใครสแกนด้วยก็ดีนะคะมันจะได้ทำให้คุณไม่ผิดหวังเสียใจนะคะแล้วไม่ผิดศีลข้อ3ด้วยเพราะว่าบางทีบางครั้งคนที่เข้ามามันอาจจะไม่ได้โสดจริงหรือว่ายังไม่ได้เลิกกับแฟนจริงๆ 100% แต่เขาเข้ามาหลอกเราเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะสิ่งนี้เราต้องระมัดระวังนะสำหรับคนโสดเรามาดูสำหรับคนโสดที่มีความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ชัดว่าเป็นยังไงหรือตอนนี้มีคนคุยอยู่แล้วจริงๆจังนะคะอาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะเป็นแฟนกันสูงมากเพราะว่าถ้าคุณคุยกันมามากกว่า7เดือนเป็นต้นไปมีโอกาสที่คุณเองเนี่ยจะได้เป็นแฟนกับคนนี้สูงมากๆนะคะแต่ก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะถ้าคุณคุยมากกว่า1คนนะแต่ไพ่มันขึ้นว่ามีการลงเอยกันเกิดขึ้นหรือพาไปเจอครอบครัวหรือครอบครัวสแกนแล้วโอเคนะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่คุณจะมีแฟนสูงนะคะช่วงนี้ก็จะฮอตนิดนึงนะคะมีเสน่ห์นิดนึงนะก็เลยบอกว่าคุณค่อนข้างจะสมหวังในเรื่องความรักสำหรับคนที่ยังคุยไม่ชัดเจนแต่ในเคสกรณีนี้เนี่ยไพ่มันขึ้นว่าอย่างที่บอกคือมันต้องมีการคุยกันแบบต่อเนื่องกันเรื่อยๆไม่ใช่ว่านานๆคุยกันที เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอันนี้จะยังไม่ใช่นะคะจะเป็นเคสที่แบบคุยกันแบบเหมือนเขาเรียกว่าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆมีความรู้สึกดีๆให้กันต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆคุยกันมากกว่า7เดือนขึ้นไปหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณคุยมานานพอเป็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความชอบกันจริงๆอาจารย์มองว่ามันมีสิทธิ์ที่คุณจะไปขอเขาเป็นแฟนหรือเขาขอคุณเป็นแฟนสูงมากๆในเดือนมกราคมนะคะก็เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ว่าคุณเองจะไม่เหงาแล้วนะในหัวใจนี้นะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่พร้อมที่จะมีใครอาจารย์อยากให้คุณคิดถึงหน้าพ่อแม่เขาไว้นะคะหรือคิดถึงคนที่เป็นคนที่เขามีพระคุณต่อเราอะฮะคือเราไม่จำเป็นจะต้องแบบยึดว่าเราจะต้องมีความรักตลอดไปหรือเสมอไปนะคะความรักจากที่อื่นๆมีเยอะแยะมากมายนะคะขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆด้วยแล้วก็พยายามตั้งสติในเรื่องความรักอย่าให้ความรักมาบังตาหรือทำให้ตาเราบอดนะคะเรามาดูต่อสำหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างนะคะหรือมีคู่มีโอกาสที่คุณเองเนี่ยจะไปเที่ยวด้วยกันโหแต่ไพ่ขึ้นดีเหมือนกันนะเนี่ยมีโอกาสที่คุณเองเนี่ยจะสละโสดกันแบบในเชิงที่แบบแต่งงานหรือมั่นหมายกันนะเนี่ยหรือว่าพาไปเจอครอบครัวหรือว่าเจอครอบครัวอยู่แล้วแต่มันมีการพูดอะไรมากกว่าเดิมมันเหมือนกับว่ามีการรักกันมากขึ้นหรืออาจจะมีทายาทก็ได้นะคือมีโอกาสตั้งครรภ์นะในกรณีคุณเป็นแฟนหรือเป็นคู่กันยังไม่ได้แต่งงานกันบางคนอาจจะไม่ได้อยากแต่งงานก็อยากอยู่กินกันไปอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์อย่างนี้มันดีกว่าอาจารย์ก็มองว่าแล้วแต่สิทธิของคุณแล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคู่มันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะในเรื่องความรักจะซับซ้อนกันนิดนึงแต่อาจารย์คิดว่าคุณเองมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกถ้าคิดจะมีนะคะหรือว่าช่วงนี้บางคนเนี่ยเป็นคู่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยมีบุตรมีลูกอยู่แล้วช่วงนี้เองคุณอาจจะวุ่นวายกับลูกวุ่นวายกับบุตรนิดนึงนะคะแต่โดยภาพรวมเอาจริงก็ยังรักกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรกันเท่าไหร่หรือว่าช่วงนี้ช่วยกันทำมาหากินแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วพบไพ่ขึ้นดีมากสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยคิดว่าถ้าคุณสละโสดในเชิงที่แต่งงานหรือมั่นหมายกันหรือกำลังจะมีข่าวดีกันเร็วๆนี้อาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นปีที่ดีของคุณนะเนี่ยเริ่มต้นมาก็ดีเลยนะชาวราศีมังกรเรามาดูต่อสำหรับคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้าง Queen of Cups ขึ้นมา Three of Pentacles ขึ้นมา Nine of Wands ขึ้นมาขออีก1ใบช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าถ้าจะทะเลาะกันน่ะมันเป็นทะเลาะกันเรื่องไร้สาระหรือว่าเรื่องเดิมๆวนไปวนมามันเป็นเรื่องที่มันควรจะจบแล้วแต่มันก็วนกลับมาทะเลาะเรื่องเดิมๆหรือว่านิสัยเดิมๆบางอย่างที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเขาเขาไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเราต้องเรามาระวังนิดนึงหรือช่วงนี้คุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเครียดในเรื่องความรักสำหรับคนที่แต่งงานอาจจะเครียดเรื่องลูกเครียดเรื่องแบบทั่วๆไปอะไรเงี้ยก็แต่อาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนยังจากขาดกันไม่ได้ยังรักกันเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะมีปัญหาลิ้นกับฟันนิดหน่อยหรือมีปัญหาภายนอกทำให้แบบความสัมพันธ์ของคุณแบบอาจจะสั่นคลอนนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกันหรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นคำว่ารักกันเหมือนเดิมแหละแต่ต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่มันทำให้ความหวานมันลดน้อยนิดนึงเท่านั้นเองเนี่ยไพ่ก็คือว่าคนที่เป็น acting เป็นฝ่ายผู้หญิงที่อาจารย์พูดคำว่า acting เป็นฝ่ายผู้หญิงเนี่ยมันสามารถเป็นได้คนที่แต่งงานเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าชายชายหญิงหญิงนะคะหรือว่าเป็นเชิง LGBT เนี่ยหรือว่าเป็นคนที่แบบผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอาจารย์ก็เลยว่าคนที่เป็นฝ่ายเป็นผู้หญิงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะรู้สึกว่า
คิดเยอะคิดมากนิดนึงนะคะจะรู้สึกว่าอารมณ์ค่อนข้างหวั่นไหวหรืออ่อนไหวอะไรบางอย่างนะคะฉะนั้นพยายามถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วเราเองถ้าสมมติเราเป็นฝ่ายหญิงที่อยู่ตรงจุดนี้เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าคุณเองต้องตั้งสตินะคะอย่าพยายามอ่อนไหวหรือว่าเรียกร้องความสนใจเยอะเกินไปมันจะทำให้มันมีปัญหากันได้พยายามเก็บซ่อนในบางความบางอารมณ์ที่ถ้าพูดแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาทะเลาะกันในอนาคตได้เรื่องที่จะเก็บเอาไว้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าช่วงนี้ต้องถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันมากๆมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนมันเปราะบางนิดนึงแต่ไม่ถึงกับขาดเพราะว่าไพ่ขึ้นแฮงแมนขึ้นมาว่ามันยังจากขาดกันไม่ได้ยังต้องเป็นคู่บุญหรือคู่เบนไม่แน่ใจแต่มันเป็นคำว่ายังต้องอยู่กันต่อไปนะคะเพื่อสะสมบุญหรือต้องชดใช้กรรมอะไรก็ตามแต่นะคะฉะนั้นประคับประคองกันดีๆนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นคู่ไหนเลิกกันนะมันก็เป็นความทุกข์ได้อีกรูปแบบหนึ่งใหญ่ๆเลยแหละในชีวิตของมนุษย์เรามาดูต่อนะคะสำหรับสุขภาพของคุณนะในต้นปีนี้จะเป็นยังไงบ้างสุขภาพของคุณเนี่ยอาจารย์แค่ห่วงเรื่องสุขภาพจิตจริงๆนะเรื่องความรู้สึกความเครียดวิตกจริตหรือว่าความเบื่อหน่ายคือแปลกมากมันขึ้นแต่เรื่องอารมณ์ทั้งนั้นเลยในชาวราศีมังกรคือจุดบอดหรือจุดที่มันเป็นแบบจุดบอดเล็กๆ เรียกว่าเล็กมากๆในกระดาษแผ่นสีขาวเนี่ยมันมีแค่จุดดำที่มันขึ้นมาฉะนั้นเลยแปลมันคืออารมณ์นั่นแหละที่มันเป็นจุดดำของคุณนะคะถ้าคุณควบคุมมันได้มันจะไม่มีอะไรที่มันแย่เลยในเดือนนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนออกแนวมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะแต่อย่างที่บอกคือถ้าสมมติคุณแบบวนกับเรื่องเดิมๆวนไปวนมาไม่จบไม่สิ้นน่ะหรือเป็นแบบช่วงนี้จะแบบโศกเศร้าเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าหวั่นไหวกับอารมณ์รอบข้างเยอะเกินไปใครพูดอะไรก็เก็บมาคิดมากอ่ะช่วงนี้คุณต้องสลัดมันให้ได้นะอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าในกรณีบางคนเป็นแบบแนวซึมเศร้าเลยหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าผิดปกติทางฮอร์โมนหรือว่าสารเคมีหลั่งออกมาในสมองผิดปกติอ่ะไปพบจิตแพทย์นะคะคือการพบจิตแพทย์อาจารย์บอกเสมอว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราบ้าหรือเราเป็นไรมันเป็นเรื่องปกติมากนะคะเพราะว่าคนเราสามารถเครียดได้คนเราสามารถสมองมันเออร์เลอร์ได้ในบางครั้งถ้าเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วบางทีบางครั้งภูมิต้านทานของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะไปพบจิตแพทย์ได้ไปปรึกษาเขาได้เขาอาจจะมียามาปรับฮอร์โมนแล้วมันจะแก้ไขคุณได้และรวมถึงถ้าคุณหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิประกอบไปด้วยมันจะช่วยได้หลายเรื่องมากๆนะคะมันจะทำใหไอสารเคมีของเราหรือใครที่เป็นโรคซึมเศร้ามันจะดีขึ้นนะคะเราต้องใช้แบบทั้งหลักศัลยศาสตร์วิทยาศาสตร์ผสมกันด้วยนะคะก็อีกหนึ่งอย่างในเรื่องสุขภาพที่อาจารย์อยากให้คุณไปตรวจนะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีไปตรวจภายในนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะก็เพราะว่าไพ่มันขึ้นออกแนวว่าเกี่ยวกับเรื่องมดลูกประจำเดือนมาผิดปกติหรือปวดท้องนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบพวกซีสต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะเวียนหัวค่อนข้างบ่อยหรือว่าแพ้อากาศภูมิแพ้ต่างๆนะคะที่ต้องเรามาระวังและออฟฟิศซินโดรมประมาณนี้นะโดยทั่วไปไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุไม่มีอะไรเพราะว่าสิ่งคุ้มครองคุณอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องขจัดคือแค่เรื่องอารมณ์นะคะอย่าคิดเยอะคิดมากนะอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณมากๆการทำบุญนะคะในเดือนนี้ที่อาจารย์อยากแนะนำเลยคือบางคนเนี่ยบางคนอยากทำพวกโรงพยาบาลต่างๆจะแนะนำแบบพวกโรงพยาบาลศรีธัญญาก็มีให้ทำบุญนะคะคุณลองไปเสิร์ชหาใน Google ได้หรือบางคนอยากบริจาคเตียงให้สำหรับผู้ป่วยเป็นการร่วมบริจาค ก็ได้นะคะหรืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆแนะนำทำเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะหรือเป็นการสร้างโรงพยาบาลเป็นการทำเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ในการดูแลรักษาต่างๆของทางแพทย์นะคะเพื่อว่ารักษาคนป่วยต่างๆอาจารย์แนะนำในเดือนนี้มากๆแล้วก็รวมถึงหมั่นสวดมนต์สมาธิดูแลพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญที่สุดนะคะถ้าความกตัญญูเนี่ยคุณมีนะอาจารย์เชื่อว่าในชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่อะไรคุ้มครองคุณเยอะที่คุณมองไม่เห็นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้คุณหมั่นทำความดีให้มากที่สุดทำความช่วยให้น้อยที่สุดนะคะอาจารย์ขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขมากๆตามที่อาจารย์อวยพรตั้งแต่ต้นคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์อย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆได้นะพวกเพียร์คาร์ดหรือพิกาโซนสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าโจง205ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ